ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเจ้าอาวาสชื่นชมแม่เจ้าบ่าวแจ้งเหตุไม่หยุดสวดซึ่งทางด้านเจ้าอาวาสวัดท่าช่ายเผยเหตุไม่หยุดสวดตั้งใจเจริญพระพุทธมนต์ให้จบบทไม่อยากให้ล่มชี้แม่ของตำรวจทำถูกแล้วที่กล้าทวงสิทธิ์ให้ลูกสะใภ้ซึ่งจากกรณีที่ชาวเน็ตนั้นได้แชร์คลิปหญิงสาวคนหนึ่งถือทะเบียนสมรสบุกงานแต่งงานของสามีตนเองที่ไปแต่งงานใหม่โดยที่ทั้งสองคนยังไม่ได้หย่าขาดกันซึ่งล่าสุดฝ่ายภรรยาหลวงได้ปรึกษาทนายเพื่อยื่นฟ้องหญิงที่แต่งงานซ้อนดังกล่าวซึ่งพบว่าชาวเน็ตนั้นยังแห่แชร์เรื่องราวของแม่ผัวที่บุกเข้าไปต่อว่าลูกชายกลางงานแต่งงานแถมยังตบศีรษะด้วยความโมโหต่อหน้าพระอีกด้วยตามที่เคยได้เสนอข่าวไปแล้วนั่นเองค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดวันที่19กุมภาพันธ์ที่วัดท่าชัยตำบลท่าชัยจังหวัดชัยนาทนั้นพระครูสมุพงยศภริยาโนเจ้าอาวาสวัดท่าชัยเปิดเผยระหว่างที่กำลังเจริญพระพุทธมนต์นั้นได้ตั้งใจเจริญพระพุทธมนต์สำรวมจิตให้เป็นสมาธิมากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังแก่พุทธมนต์ในระหว่างที่กำลังหลับตาสวดอยู่นั้นจิตเริ่มเป็นสมาธิแต่ก็มีเสียงมากระทบแว่วๆที่หูซึ่งทีแรกคิดว่าเด็กเถียงกันสักพักเริ่มหนักขึ้นตนจึงลืมตาขึ้นมาก็ตกใจว่ามีอะไรกันระหว่างนั้นได้นั่งพิจารณาฟังอยู่พักหนึ่งจนทราบว่าแม่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวนั้นมาทวงสิทธิ์ของลูกสะใภ้ซึ่งในฐานะที่เราเป็นสงฆ์จะหยุดสวดตอนนั้นก็คือล่มเลยตั้งสติสวดมนต์บทนั้นให้จบลงไปและจากที่เห็นในภาพตัวหลวงพ่อเองก็ได้โบกมือไล่ให้ออกไปข้างนอกเพื่อให้ออกไปเจรจาพูดคุยกันซึ่งทางด้านแม่ของเจ้าบ่าวเห็นคงได้สติแล้วจึงออกไปข้างนอกพระครูสมุพงยศกล่าวต่อสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าทางแม่ของเจ้าบ่าวและภรรยาหลวงนั้นได้ทำถูกต้องแล้วในหลักของศีลธรรมคุณธรรมหากอาตมาเป็นฝ่ายของแม่เจ้าบ่าวฝ่ายภรรยาหลวงอาตมาก็คงต้องทำแบบนั้นเช่นเดียวกันต้องชื่นชมแม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวที่มีคุณธรรมความเที่ยงตรงสูงเพราะส่วนใหญ่ที่พบเห็นพ่อแม่จะรักลูกเรามากกว่าคนอื่นทั้งที่รู้ว่าลูกนั้นกระทำผิดแต่ก็อยากจะปกป้องแต่เหตุการณ์นี้กลับเป็นฝ่ายพาภรรยาหลวงและหลานมาทวงสิทธิ์คืนจากลูกชายของตัวเองและสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องมาก่อนเพราะตั้งแต่บวชเรียนมาก็16พรรษาแล้วถูกนิมนต์ไปงานแต่งงานมาเป็นร้อยๆงานก็เพิ่งจะเจอเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกนั่นเองล่ะค่ะ